ลาที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนและเลยผ่านยาวนานจนแสนนานก็ผ่านพ้นข้ามกันมากี่ครั้งที่ทุกคนอาจจะท้อจนมีน้ำตาต้องสู้ด้วยแรงศรัทธาเพื่อวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่4กันยายนพุทธศักราช2561นะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะเมื่อกี้นะคะนี่พี่น้อยค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรขนลุกโอ้ยคุณพี่ไม่ขนลุกแต่คุณพี่แบบปลื้มใจมากมีพลังฟังเพลงนี้แล้วฮึกเหิมค่ะอยากจะร่วมสร้างไทยไปด้วยกันเลยใช่ค่ะคนทุกคนในบ้านเราในเมืองเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่พี่หนึ่งจักรวาลใช่ไหมคะเป็นคนแต่งค่ะแล้วก็น้องเก่งทัชยะเป็นคนร้องร้องได้อย่างมีพลังจริงๆเลยนะคะสุดยอดแล้วก็เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนเนาะที่เข้ามาร่วมสร้างไทยไปด้วยกันใช่ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐหรือว่าทุกภาคส่วนคุณผู้ชมเป็นคนไทยคุณผู้ชมก็ร่วมสร้างไทยได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะน้องนึกถึงค่ะพี่น้อยขนาดบ้านของเราก็ยังมีคนหลากหลายวัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงยังต้องร่วมมือร่วมใจเข้าใจกันแล้วก็พาครอบครัวฟันฝ่าอุปสรรคประเทศของเราก็เหมือนกันคนตั้ง60-70ล้านคนก็ยิ่งต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยกันใช่ไหมค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะเรามาร่วมสร้างไทยไปด้วยกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความร่มเย็นสงบสุขแล้วก็มีความสมัครสามัคคีกันด้วยค่ะค่ะและเมื่อเช้านี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็ได้นำคณะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันและเปิดตัวแคมเปญสร้างไทยไปด้วยกันค่ะค่ะซึ่งในเรื่องของร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันนี้นะคะเราจะว่ากันในเรื่องของการปฏิรูปค่ะหลายๆคนมาปฏิรูปประเทศเอ๊ะมันคืออะไรเอาเริ่มต้นก่อนเลยค่ะอย่างแรกก็คือปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนมีความต้องการทั้ง6ด้านค่ะพี่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะก็เริ่มจากเรื่องของการแก้จนในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายกันก่อนค่ะแก้ความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมค่ะแก้โกงด้วยนะคะสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมค่ะแล้วก็ให้ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการปกครองค่ะรวมถึงการปฏิรูประบบราชการค่ะร้องหมดล้านนะว่าต้องเข้าใจว่าหนึ่งที่ภายในสุขคือต้องเข้าใจคำว่ายุทธศาสตร์ชาติคืออะไรจากยุทธศาสตร์ชาติลงมามันจะเกิดแผนแม่บทลงมาคำว่าแผนแม่บทคือถอนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านออกมามาทำเป็นแผนแม่บทว่าจะทำแต่ละอย่างนั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดผลระยะยาวภายใน20ปีซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่จะต้องตอบคำถามตอบยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ว่าแผนงานโครงการต่างเหล่านั้นจะต้องไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้ลูกไปออกรายการร่วมกันสร้างอนาคตอย่างมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะคะพี่น้อยค่ะแล้วนี่ใครมาที่ทำเนียบรัฐบาลคะนี่นี่คือบรรดานักแสดงนะคะพิธีกรที่มาร่วมในรายการนะคะรายการโทรทัศน์ที่เป็นเดินหน้าประเทศไทยร่วมสร้างไทยไปด้วยกันนั่นแหละทุกๆวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีผู้กำกับมีคนเบื้องหลังมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะท่านก็ได้พบกับบรรดาที่เรียกว่าเป็นพิธีกรในช่วงต่างๆของวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ที่ได้ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรายการเนี่ยนะคะเราตั้งใจที่อยากให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่รัฐบาลทำนะคะอยากจะให้พี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนทำงานอย่างพวกเราหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองไทยแห่งนี้เป็นคนไทยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่ารายการนี้ไม่ได้พูดถึงเพียงผลงานรัฐบาลแต่ว่าได้พูดถึงว่าประเทศไทยของเรามีอะไรกันบ้างนะคะท่านเขียนด้วยค่ะค่ะท่านเขียนว่า
ช่วยกันสร้างไทยไปได้วยกันเข้มแข็งโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนรักและห่วงใยเสมอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา4กันยายน2561ค่ะนี่ก็เป็นหนังสืออีกด้วยนะคะร้อยเรื่องเล่าตอนก้าวไกลไทยทยานค่ะในเข้าถึงการศึกษาแล้ววันนี้ปัญหาของเราคืออยู่ที่คนไทยที่ต้องออกนอกระบบไปทำงานไปประกอบอาชีพดูแลพ่อแม่โรงเรียนเขาต้องกลับมาเรียนบนนอกนะเพราะวันหน้ามันต้องมีความรู้นะที่มีมาตรฐานนะก็วันนี้ก็มีกองทุนด้วยกองทุนการศึกษาพิเศษไปแล้วนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำที่มันยั่งยืนไงไม่ใช่ให้เงินแล้วก็หายไปปีหน้าก็เอาใหม่เนี่ยไม่ใช่แต่อะไรที่มันทำแล้วมันจะขั้นแข็งไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะจ๊ะนายกรัฐมนตรีคะก็ได้ฝากให้คนไทยทุกคนนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศของเราค่ะจะเห็นได้ว่ามีศิลปินดารานะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันนอกจากนี้วันอาทิตย์ก็มีเดินหน้าประเทศไทยไวทีด้วยนะคะเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลประเทศชาติของเราทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันค่ะเมื่อกี้ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการศึกษาท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาทั้งในระบบนะคะแล้วก็ผู้ที่อาจจะขาดแคลนโอกาสเพราะว่าต้องไปทำงานเนื่องจากเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ใช่ท่านนายกก็พยายามที่จะให้ทั้งสองด้านเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะท่านก็พูดนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าอยากจะให้เด็กๆซึ่งออกไปทำงานไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาใช่ค่ะงั้นทำยังไงให้เขาได้รับการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้มีหน้าที่การงานมีอาชีพที่ก้าวหน้าขึ้นใช่ค่ะมั่นคงมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะพูดถึงระบบการศึกษาบ้านเราเรื่องของการวิจัยเรื่องของนวัตกรรมนี่คุณพี่คิดว่ามันเยอะมากนะคุณน้องค่ะดูจากตัวเลขเลยเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยมีการลงทุนวิจัยนวัตกรรมปีนึงนะคะคุณผู้ชมประมาณ 114,000 ล้านบาทนะคะโอ้เยอะค่ะคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของ GDP และภาครัฐเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่ลงทุนเรื่องของการให้ทุนการวิจัยเนี่ยนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ27หรือประมาณ 3,600 ล้านบาทคุณน้องค่ะไม่ใช่น้อยนะคะปีละ 30,000 กว่าล้านบาทค่ะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมก่อนเอาง่ายๆค่ะงานวิจัยก็คือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการวิธีการที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ยอมรับได้นะคะจนในที่สุดเราก็ได้ผลงานออกมาคราวนี้พอได้ผลงานออกมาเนี่ยประเทศไทยของเรามีนักวิจัยเก่งๆมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยแล้วมีงานวิจัยที่เรียกว่าสุดยอดเนี่ยเยอะมากแต่บางทีค่ะพี่น้อยค่ะพอวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยสมมติน้องเป็นนักวิจัยน้องวิจัยมาเสร็จสรรพเรียบร้อยน้องก็ต้องเอาผลงานวิจัยมาคืนกับพี่น้อยเพราะพี่น้อยเป็นคนให้ทุนนั่นสิค่ะพี่ก็ปลื้มสิวิจัยเสร็จแล้วพี่ก็เก็บไว้ใช่ไหมคะคราวนี้วันนึงถ้าน้องอยากที่จะนำงานวิจัยของน้องเนี่ยไปขยายผลไปต่อยอดน้องก็ไปขออนุญาตพี่น้อยคุณพี่ก็ให้ค่ะแต่มันต้องมีขั้นตอนไปปรึกษาคนโน้นคนนี้ตามระบบให้เรียบร้อยซะก่อนใช้เวลาคราวนี้งานวิจัยของน้องบางทีเนี่ยผลงานวิจัยบางชิ้นบางอย่างหรืองานนวัตกรรมบางอย่างออกมาณขณะนั้นมันต้องใช้งานณตอนนั้นเพราะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆมันเจริญก้าวหน้าไปมันทอดเวลารอแบบนั้นไม่ได้กว่าพี่น้อยจะอนุญาตให้น้องนำไปขยายผลไปต่อยอดทางพาณิชย์เชยเรียกว่าสายไปซะแล้วช้าไปแล้วใช่ไหมฮะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้บางทีน้องวิจัยเสร็จเอ้ามันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของน้องๆก็หมดกำลังใจทำต่อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.ก็มีมติเรื่องของการรับทราบนะคะร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะค่ะเรียกได้ว่าคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะหลักๆเลยก็คือค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นประธานคณะกรรมการในระดับนโยบายนะคะพี่น้อยค่ะค่ะซึ่งมีการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็มีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้วยนะคะคุณน้องใช่ค่ะซึ่งในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นนะคะถ้าเกิดน้องเป็นนักวิจัยน้องสามารถขอจากภาครัฐได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องเป็นภาคเอกชนล่ะคะก็ขอได้ใช่ไหมคะมีเงื่อนไขไหมคะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลก็คือผู้ที่ถือหุ้นจะต้องเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนค่ะอันนี้น้องว่าดีเพราะพูดง่ายก็คือว่าต้องเป็นบริษัทของคนไทยจดทะเบียนในเมืองไทยประกอบการในเมืองไทยและเมื่อคุณของานขอทุนวิจัยจากภาครัฐงานวิจัยก็จะได้ผลออกมาเพื่อพัฒนาประเทศของเราทีนี้ผลงานก็ต้องเป็นของนักวิจัยถูกต้องไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่อผลงานวิจัยออกมาเนี่ยถ้าพี่น้อยให้ทุนกับน้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเมื่อน้องทำงานวิจัยเสร็จน้องก็จะทำรายงานผลการวิจัยเนี่ยไปบอกพี่น้อยว่าพี่น้อยคะน้องเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปจดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามขั้นตอนนะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้แต่ถ้าเกิดว่าน้อง
ไม่สามารถดำเนินการเหล่านั้นได้ภายใน2ปีค่ะน้องก็สามารถที่จะทำหนังสือบอกไปที่แหล่งให้ทุนแจ้งพี่น้อยว่าพี่น้อยคะน้องมอบสิทธิ์นี้ให้กับพี่น้อยนะคะสามารถนำไปขยายผลต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยค่ะค่ะก็สามารถที่จะเป็นทั้งเรื่องของการผู้ให้และผู้รับสำหรับงานวิจัยได้คุณน้องว่าดีนะคะเป็นการปลดล็อกงานวิจัยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะงานวิจัยดีๆของนักวิจัยไทยนั้นมีมากมายทำอย่างไรให้งานวิจัยเหล่านั้นลงสู่ประชาชนให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดใช่ค่ะพรบ.ฉบับนี้เป็นคำตอบเลยค่ะพี่น้อยใช่แล้วค่ะยังมีเรื่องของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้วยท่านนายกจะเป็นประธานในเรื่องนี้กำหนดเรื่องของนโยบายแผนงานต่างๆนะคะอนุมัติเป้าหมายแผนที่ต่างๆที่จะทำในเรื่องนี้ให้กับผู้ที่จะนำไปปฏิบัติด้วยค่ะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการในชุดที่พี่น้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในเรื่องของวิจัยและนวัตกรรมให้ทุนสนับสนุนนะคะรวมถึงติดตามผลงานแล้วก็แก้ไขข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือพรบที่จะมีมติไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการกันต่อไปเดี๋ยวเราจะกลับไปทำวิจัยนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะเมื่อปี2560ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปดูซิว่าในระบบการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาอะไรก็มีการสรุปมา3ข้อด้วยกันค่ะคุณน้องค่ะข้อแรกก็คือยังไม่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่เรื่องหลักสูตรนะคะกับเรื่องของสื่อการสอนแล้วก็ภาพรวมของการเรียนการสอนต่างๆนะคะข้อ2ก็คือขาดกลไกและกระบวนการในการนำนโยบายไปปฏิบัติค่ะและข้อ3ก็คือเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีเฉพาะโรงเรียนบางแห่งเท่านั้นค่ะซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะคะวันนี้ก็เลยมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะ เรื่องของเรื่องคือว่าจะเป็นการพัฒนาให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะ1เรื่องของนวัตกรรมเชิงนโยบายการบริหารหลักสูตรหนังสือสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนรู้อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ระดับที่2ก็คือเรื่องของนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการโรงเรียนนะคะการจัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะค่ะและข้อ2ก็คือมีคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะคะเป็นคณะกรรมการระดับชาติเลยค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นประธานมีการให้คำแนะนำต่อครม.เกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยนะคะกำหนดนโยบายกำกับดูแลแล้วก็ประเมินผลค่ะและยังมีคณะกรรมการบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยนะคะหลักๆก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาค่ะลดความเหลื่อมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะให้รัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะคิดค้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมการศึกษาช่วยกันค่ะและแต่ละพื้นที่ก็จะมีเขาเรียกว่าสถานศึกษานำร่องนะคะคุณผู้ชมซึ่งสถานศึกษานำร่องนี้ก็สามารถที่จะนำเงินหรือว่าทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพื่อการศึกษามาใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเลยล่ะค่ะแล้วในอนาคตนะครม.อาจจะมีมตินะคะอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษานำร่องเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของนวัตกรรมการศึกษานั้นขยายผลไปทั่วประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วเรื่องต่อไปนี้ต้องย้ำว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ทุกคนรอคอยเลยค่ะน้องหญิงค่ะน้องเห็นแววตาพี่น้อยแล้วเพราะคุณพี่ก็รอคอยมาเหมือนกันค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะครม.มีมติเห็นชอบกฎหมาย6ฉบับกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นค่ะค่ะส่วนอีก5ฉบับนะคะว่าในเรื่องของรายละเอียดของสภาตำบลอบต.เทศบาลกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาค่ะค่ะเรามาว่ากันเรื่องของข้อแรกกันเลยหลักเกณฑ์ต่างๆรายละเอียดรายละเอียดค่ะข้อแรกนี้นะคะเดิมเนี่ยการเลือกตั้งระดับชาติต้องเป็นกกต.ถ้าเป็นระดับท้องถิ่นก็ต้องเป็นอปท.ค่ะแต่สำหรับกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะกกต.จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยค่ะแต่สำหรับระดับท้องถิ่นกกต.อาจจะไม่ทำเองก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมอบหมายให้กับกระทรวงมหาดไทยหรือว่าอปท.เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ค่ะสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วสก.กับสข.ยังมีไหมนะคะในส่วนของสก.แล้วก็สข.เนี่ยกฎหมายที่อนุมัติในวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นแต่ไม่ต้องไปยุ่งยังคงมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้สข.เนี่ยหมดวาระไปแล้วและใ
ในอนาคตหากจะมีการเลือกตั้งสคหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวทางมหาดไทยจะเป็นผู้ตัดสินใจและณวันนั้นก็จะมีการออกกฎหมายเพื่อมารองรับอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและสำหรับผู้ที่เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะมีการแก้ไขคุณสมบัติให้เข้มงวดมากขึ้นอย่างแรกก็คือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและใครที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตวิคดีความมีชนักปักหลังเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถสมัครได้ค่ะเพราะว่าจะต้องเข้มงวดเรื่องนี้มากๆแต่ว่าวาระการดำรงตำแหน่งยังอยู่ใน4ปีนะคะวันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของอปทค่ะก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทันสมัยนะคะพูดง่ายก็คือว่าไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่จะไปขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักคิดแล้วก็หลักกฎหมายกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อมันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงๆของอปทด้วยค่ะค่ะก็มีเรื่องที่อปทต้องดูแลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรในท้องที่พวกเองอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลแล้วก็สถานีตำรวจหรือว่าโรงพักนั้นก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันนะคะท้องถิ่นก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะแล้วการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็น24กุมภาพันธ์จริงหรือเปล่า24กุมภาพันธ์น่าจะเป็นตุ๊กตาไหมคะพี่น้อยที่ตั้งที่เอาวางเอาไว้ก่อนแต่ว่ามันจะเป็นวันไหนนั้นเนี่ยน้องว่าต้องเป็นทางคสช.ค่ะหรือร่วมกับกกต.ภาคการเมืองแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดวันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีเลือกตั้งระดับชาติเสร็จภายใน90วันจะต้องมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นค่ะค่ะส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศกับคุณผู้ชมอาจจะมีเลือกตั้งในส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเนี่ยก็คืออาจจะ40ก่อนสมมตินะคะแล้วอีก30เขตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งการเขตเลือกตั้งเพราะว่าเรื่องของประชากรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่มีการจัดระเบียบกันใหม่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นช่วงที่2ในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นไปค่ะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องรับรู้แล้วก็รับทราบนะคะเพื่อเราจะได้ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปได้วยกันค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือมติครม.ฉบับประชาชนในวันนี้กันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะดิฉันและน้องหญิงและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ